ได้ว่าเป็นงานที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับสำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงานโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้จัดงานประกาศผลตัดสินรอบชิงชนะเลิศในโครงการคลิกไอเดียพลิกชุมชนภายใต้แนวคิดชุมชนพัฒนายั่งยืนณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการเชิญชวนน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่อายุตั้งแต่16ถึง25ปีร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนความยาวไม่เกิน5นาทีเพื่อมีการชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 400,000 บาทซึ่งงานนี้ผลตัดสินจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าค่ะคลิกชุมชนนะคะก็เป็นโครงการหนึ่งของสำนักงานกำกับกิจการพลังงานนะคะที่ดำเนินการขึ้นมาก็เพื่อที่จะส่งเสริมนะคะการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้านะคะโดยอาศัยเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาทำโครงการนี้นะคะแล้วเราก็มองเห็นว่าเราก็อยากส่งเสริมให้เด็กนักเรียนนักศึกษานะคะได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาชุมชนในเรื่องของการที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถนะคะโดยเฉพาะเราเน้นในเรื่องของการสร้างคลิปมาเพื่อที่จะแสดงถึงความคิดนะในเชิงสร้างสรรค์ว่าเขาจะพัฒนาชุมชนอย่างไรนะคะซึ่งเราก็มีการออกไปทำรถโชว์นะคะทั่วประเทศที่เรามีสำนักงานเขตอยู่13แห่งทั่วประเทศเพราะอยากจะให้โอกาสทั้งประเทศนะคะเด็กๆทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งก็ปรากฏว่ามีเด็กนักเรียนนักศึกษามาเข้าประกวดทั้งหมดเนี่ย96โครงการด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ผ่านการคัดเลือกมา13โครงการในวันนี้นะคะซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ได้มีโค้ชนะคะทั้งด้านการตลาดในด้านการประชาสัมพันธ์ไปช่วยแนะนำด้วยเพื่อที่จะให้พัฒนาในการทำคลิปและไอเดียนะคะวันนี้ก็มีทั้งหมด13โครงการที่มาประกวดกันนะคะซึ่งเราก็จะเน้นด้วยว่าโครงการที่ชนะประกวดเนี่ยก็อยากจะเห็นว่าสามารถเอาไปพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริงนะคะก็มีการให้รางวัลด้วยนอกจากให้รางวัลนักเรียนนักศึกษาในเรื่องความคิดแล้วเนี่ยก็จะมีเงินนะคะให้อีก 200,000 บาทเพื่อที่จะไปทำให้เกิดผลจริงๆค่ะมันก็คิดว่าก็เป็นการที่กระตุ้นให้เด็กๆนะคะทั้งนักเรียนนักศึกษาหรือจริงๆเราบอกว่าไม่ใช่นักศึกษาก็ได้เพราะอายุ16ถึง25ปีขึ้นไปก็สามารถมาร่วมได้นะคะก็จะเป็นการทำให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะบทบาทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าด้วยค่ะเท่าที่เราคุยกับโค้ชนะคะแล้วที่เราได้เห็นการนำเสนอของน้องๆก็เห็นว่ามีความสามารถมากนะคะและโครงการก็ดูแล้วสามารถที่จะเอาไปดำเนินการได้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นโครงการที่เลือกมา13โครงการนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ใช้ได้จริงๆกรรมการคงมีปัญหานะคะในการที่จะตัดสินว่าจะให้ใครชนะเลิศค่ะเราดูทั้งในเรื่องแนวความคิดนะคะความคิดสร้างสรรค์น่ะว่ารวมทั้งถึงในเรื่องของการนำความคิดเนี่ยไปพัฒนาชุมชนหรือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็มองว่าจะต้องทำได้จริงตามกำหนดเวลาด้วยนะคะและท้ายสุดก็คือจะต้องสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะรวมทั้งสำนักงานด้วยเนี่ยนะคะเพราะเราก็อยากจะให้โครงการนี้ได้มีโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์บทบาทของสำนักงานและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าด้วยไปในคราวเดียวกันนะคะค่ะค่ะก็พวกเราพี่ๆนะคะก็อยากจะแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลนะคะเป็นโครงการที่น่าชื่นชมนะคะเป็นประโยชน์จริงๆต่อชุมชนแล้วก็อยากจะเห็นน้องๆนำไปพัฒนาชุมชนนะคะถึงแม้บางโครงการอาจจะไม่ได้รางวัลที่หนึ่งนะคะแต่ก็ดูแล้วเนี่ยสามารถที่นำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะค่ะช่อง 8 Thailand News